นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะก็เตรียมหาหลักฐานส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญค่ะจนกว่าศาลจะยอมรับว่าม็อบประชาธิปัตย์เข้าข่ายล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา68ค่ะนายนรินทร์พงษ์จินาภักดิ์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเตรียมนำหลักฐานการชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์ไปมอบให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา68หรือไม่หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องมาแล้วหลายครั้งโดยอ้างว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญซึ่งขัดกับพฤติกรรมของม็อบประชาธิปัตย์ที่ยังคงสร้างความปั่นป่วนไม่หยุดการชุมนุมมีการปิดล้อมขัดขวางการเลือกตั้งสร้างความรุนแรงและใช้อาวุธสงครามไม่ถือเป็นการชุมนุมอย่างสงบไม่ถือเป็นการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยจากนี้ไปจะติดตามความคืบหน้าที่ยื่นเรื่องไปยังอัยการสูงสุดตามคำแนะนำของนายชัชชลวรตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและจะประสานขอหลักฐานจาก DSI เพื่อเดินหน้ายื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยที่ไม่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงเพราะเกรงว่าการใช้ดุลยพินิจของศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะนี้จะทำให้กลุ่มมวลชนอื่นๆนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปเป็นบรรทัดฐานในการไปเป็นบรรทัดฐานใช้ในการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันกับม็อบประชาธิปัตย์ซึ่งจะสร้างปัญหาต่อไปในอนาคตถ้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านยังใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยหรือตัดสินเรื่องอย่างนี้กลับขึ้นมาเนี่ยผมเรียนว่ายังไม่ต้องรอระยะเวลาอีกไกลหรอกครับในวันนี้เนี่ยกลุ่มอื่นๆเนี่ยนะฮะก็สามารถจะนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยหรือคำสั่งเนี่ยไปใช้ได้ในการชุมนุมเช่นสามารถจะปิดล้อมหน่วยงานราชการสามารถจะเอาโซ่ไปคล้องหน่วยงานราชการสามารถจะไม่ให้ข้าราชการทำงานโดยบอกว่าตัวเองไม่ผิดกฎหมายเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแบบนี้มาแล้วนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับคุณเอกครับนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยยืนยันนะคะว่าได้ประสานงานขอข้อมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อฟ้องร้องม็อบประชาธิปัตย์ข้อหาล้มล้างการปกครองต่อไปเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ความวุ่นวายในอนาคตโดยจะยื่นฟ้องร้องในทุกช่องทางจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามสภาพซึ่งชัดเจนว่าม็อบประชาธิปัตย์ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง